เดี๋ยวเราจะใช้สองสิ่งนี้นะคะในการมาแก้ไขน้ำรั่วแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดท่อทิ้งนะคะจะเราทำได้ป๊อปปี้วิถีชนบทโอ้โหน้ำพุ่งน้ำแตกออกข้างแบบนี้ทำอย่างไรดีล่ะอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนก็ไม่มีบ้านก็อยู่ไกลตลาดง่ายๆเลยนะคะเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะถ้าท่อน้ำที่แตกแบบนี้นะคะน้ำรั่วแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดรถสวนก็จะไม่ไหลออกไปที่หัวสปริงเกอร์ในสวนนะคะแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรล่ะเดี๋ยวเราจะใช้สองสิ่งนี้นะคะในการมาแก้ไขน้ำรั่วแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องตัดท่อทิ้งนะคะใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆถ้าเจอแบบนี้อย่าเพิ่งตัดท่อทิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะตัวนี้คือเทปพันเกลียวนะคะเทปพันเกลียวส่วนตัวนี้คือเทปพันสายไฟนะคะเราจะใช้สองสิ่งนี้นะคะมาแก้ไขท่อที่แตกแบบนี้นะคะซึ่งท่อตัวนี้นะคะโดนใบเลื่อยตัดหญ้านะคะใบตัดหญ้านะคะตัดแตกมานิดนึงนะคะแต่ทีนี้ว่าบ้านเราอยู่ไกลตลาดนะคะเราไม่มีอุปกรณ์นะคะจะคันจะไปซื้อก็เสียเวลานะคะเราก็เลยจะมาใช้สิ่งนี้นะคะของใช้ใกล้ตัวเราที่มีอยู่นะคะมาแก้ไขตรงนี้นะคะก่อนอื่นเรามาใช้เทปพันเกลียวนะคะพันก่อนนะคะใช้เทปพันเกลียวพันก่อนนะคะเนี่ยค่ะพันปิดรูไปแบบนี้เลยนะคะเทปพันเกลียวก็ม้วนแล้วไม่กี่บาทนะคะนี่นะคะแล้วก็จะพันเลยแผลที่แตกมานิดนึงนะคะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะพันสัก3รอบนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พันเทปพันเกลียวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะปิดรูแล้วเห็นไหมคะปิดรูแล้วเรียบร้อยนะคะใช้มือหมุนหมุนบีบบีบให้เทปพันเกลียวเซตตัวแน่นตัวนะคะเสร็จแล้วก็มาใช้เทปพันสายไฟนะคะพันอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งหรือสองรอบก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็สองรอบนะคะจะได้แน่นหนาแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะคะเทปพันเกลียวนี่ก็ม้วนละ10บาทนะคะแต่เราต้องมีเตรียมไว้ประจำบ้านอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็พันนะคะพันไล่ขึ้นมาเลยนะคะทำงานพวกนี้นะคะผู้หญิงก็ทำได้นะคะมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆเลยนะคะถ้าใจเรากล้ายังไงเราก็ทำได้นะคะถ้าใจไม่กล้ามัวแต่เกี่ยงว่าต้องเป็นผู้ชายทำอย่างเดียวนะงานพวกนี้เราก็จะไม่ทำไม่เป็นนะคะซึ่งบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้เราสามารถแก้ไขเองได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะปิดรูแล้วเรียบร้อยนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มือบิดให้กาวติดสนิทนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดน้ำมานะคะว่าใช้ได้จริงไหมนะคะว่าที่สดีว่าการปฏิบัติงานของเราแบบนี้ใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเราจะเปิดน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เราเปิดน้ำมาแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เปิดน้ำมาเทสแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำไม่พุ่งแตกออกด้านข้างตรงที่รูแตกเหมือนเดิมแล้วนะคะใช้ได้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เราก็ใช้ได้จนลืมเลยนะคะไว้เราพร้อมผ่านไปตลาดเมื่อไหร่ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนค่อยซื้อมาเปลี่ยนนะคะแต่ถ้า
ใครไม่อยากเปลี่ยนก็ใช้ไปแบบนี้เลยนะคะพอแบบว่าเทปพันเกลียวหรือเทปพันสายไฟหมดอายุเราค่อยทําการแก้ไขใหม่ก็ได้นะคะแบบนี้ใช้ได้ลืมเลยนะคะเป็นบางทีก็อยู่ได้เป็นปีเลยนะคะจนกว่าเทปจะหมดอายุไขนะคะนี่นะคะเราก็มีเทคนิคง่ายๆแบบนี้มาบอกต่อเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ที่บ้านของเพื่อนๆใช้ที่งานสวนงานเกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ